โดยที่หม่อมหลวงปนัดดาบอกว่าณวันที่6กรกฎาคมเมื่อวานนี้18นาฬิกาสรุปความผิดปกติในคลังสินค้าหรือว่าโกดังบางแห่งดังนี้นะคะ1ปริมาณข้าวขาว 5% คาดเคลื่อน 6.99% 2ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น2มีปริมาณข้าวขาดหายจากบัญชีเป็นจำนวนกว่า 80% 3การวางกองข้าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด 4ข้าวเสื่อมคุณภาพเช่นข้าวมีสีเหลืองมีมอดมีข้าวชนิดอื่นปลอมปนข้าวเป็นฝุ่นแป้งน้ำรั่วทำให้ซึมลงมาถูกกองข้าวเป็นต้นนะคะพูดง่ายๆว่าลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังข้าวแล้วเนี่ยพบสารพัดปัญหาข้าวหายข้าวเน่าข้าวเสื่อมคุณภาพข้าวยัดไส้มีทุกอย่างนะคะที่ฮือฮาก็คือที่นครสวรรค์นะครับที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับลงไปตรวจนะครับรอบแรกก็ไม่เจออะไรนะครับแต่ว่าตรวจอีกรอบหนึ่งก็ปรากฏว่าพบความผิดปกตินะครับพบข้าวหอมมะลิกลายเป็นปลายข้าวแล้วก็พบข้าวเน่านะครับพบข้าวเน่า 175,000 กระสอบนะครับนี่ฮะโดยเฉพาะที่โกดังวุฒิชัยทรานสปอร์ตครับอยู่ที่เลขที่30หมู่8ตำบลยางตาลอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ตรงนี้นะฮะทางด้านของตัวแทนผู้ตรวจราชการสำนักนายกก็นำกำลังเข้าตรวจโกดังข้าวนี้นะครับมีตัวแทนจากพาณิชย์จังหวัดจากธ.ก.ส.นะครับก็ไปตรวจสอบนะฮะข้าวที่วุฒิชัยทรานสปอร์ตนี่นะครับคณะทำงานได้ตรวจกระสอบข้าวบริเวณรอบๆด้านนอกนะครับก็พบว่าเป็นข้าวหอมมะลิตรงตามบัญชีแต่พอรื้อกระสอบด้านบนออก2แถวเนี่ยเจอข้าวทั้งหมดเป็นข้าวท่อนหรือเป็นข้าวปลายทั้งหมดและยังพบข้าวที่ไม่ตรงตามบัญชีที่ระบุไว้เกือบทั้งหมดเจ้าหน้าที่จึงแจ้งอายัดข้าวทั้ง 175,000 กระสอบไว้นะครับแล้วก็ให้ทหารเนี่ยใส่กุญแจล็อกโกดังเพื่อรอการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปนะครับแล้วก็เข้าตรวจสอบโกดังข้าวโรงสียางตาลอันนี้อยู่ที่หมู่7ตำบลยางตาลอำเภอโกรกพระเหมือนกันนะครับก็เปิดโกดังออกมาเป็นโกดังเก็บข้าวหอมปทุมที่รับจำนำไว้ตั้งแต่ปี51ฮะโอ้โหตั้งแต่ปี51อยู่ในสภาพผุเน่ายุ่ยกลายเป็นแป้งหมดแล้วนะครับที่สกลนครนะครับที่สกลนครไปที่โกดังคลังสินค้ากลางซึ่งเป็นโกดังเก็บสต๊อกข้าวเปลือกนาปีนะครับนายวิรยุทธสุขเจริญหัวหน้าผู้ตรวจก็นำคณะเข้าไปตรวจสอบนะครับตรวจนับด้านล่างไม่เจออะไรผิดปกตินะครับแต่พอเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบบริเวณด้านบนสุดของชั้นกระสอบข้าวกลับเจอพิรุธที่บริเวณกระสอบข้าวกองที่3มันมีแนวยุบลงไปนะฮะมันมีแนวยุบลงไปเมื่อคำนวณตามรอยยุบคาดว่าน่าจะมีปริมาณข้าวหายไปในประมาณ200กระสอบหรือว่า20ตันเป็นอย่างน้อยนะครับสอบถามผู้ดูแลก็บอกว่าในขั้นตอนการจัดเรียงกระสอบข้าวคนงานนำกระสอบข้าวไปฝากไว้ในกองข้าวจุดอื่นต่อเบื้องต้นก็ให้ผู้ดูแลหาหลักฐานและกระสอบข้าวที่หายไปมายืนยันนะครับนี่ฮะตรวจรอบนอกก็ไม่เจออะไรแต่ว่าถ้าโกดังไหนก็ตามแต่ถ้าข้าวมันเปื่อยยุ่ยเนี่ยกองข้าวแบบเนี้ยมันจะไม่เรียบเสมอกันมันก็จะยุบลงไปใช่ไหมฮะเพราะพื้นที่ในกระสอบก็ข้าวมันหายไปอ่ะเป็นแป้งเงี้ยครับมันก็ต้องยุบลงไปที่ปทุมธานีไปตรวจเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่พบอะไรครับเพราะว่าหายไปหมดแล้วข้าวหายไปหมดแล้ว 90,000 กระสอบไม่พบค่ะเพราะหายไปแล้วนะข้าวหายไปมากถึง 90,000 กระสอบด้วยกันนะคะโดยที่มีการสั่งให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่เนี่ยลงไปตรวจสอบหาข้อมูลชัดเจนอีกครั้งนึงในวันนี้ด้วยนะคะพลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยบอกเอาไว้เลยเพราะว่าเรื่องข้าวนี่เป็นนโยบายใหญ่แล้วหายไปที 90,000 กระสอบที่ปทุมธานีนะฮะ